ไปเลยครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นลุยความหมายของคำความหมายของคำเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากใช่ไหมครับเออคำว่าน่ากลัวนี่คืออะไรยังมีอะไรน่ากลัวเท่าคุณอีกหรือเปล่านะครับข้อสอบไงครับมาดูครับความหมายของคำวันนี้จะคัดเลือกวันนี้คุณติดเตรียมมา27 ข้อแต่อาจจะได้ให้แนวทางไม่ครบแน่นอนนะครับเออถ้าครบ27ข้อนี่คือเราจะถึงเที่ยงคืนและไม่ใช่เที่ยงคืนวันนี้เที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับเออยาวๆไปคุณดูครับความหมายของคำท่านใดมีเอกสารนะครับมีกระดาษเปล่ากระดาษว่างสามารถจดเทคนิคหลักการเพิ่มเติมตามคุณติไปได้เลยนะครับเนาะอย่าเพิ่งตอบนะยังไม่ให้ดูแล้วก็ยังไม่ให้ดูมาเรียนรู้ก่อนว่าต่อไปนี้เวลาคุณครูเจอคำว่าความหมายของคำเนี่ยคุณติมีอะไรแนะนำหนูเพิ่มเติมหรือเปล่าครับคุณติบอกว่าความหมายของคำในเรื่องนี้ในแนวทางข้อสอบแบบนี้คุณครูต้องตั้งมุมนะครับออกเป็น2แยกมุมมองเป็น2มุมมองแยกวิธีการทำข้อสอบออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะครับคุณครูกุ๊กกิ๊กสวัสดีครับมีอะไรบ้างครูต่อสวัสดีครับนะครับประกอบไปด้วย1ครับในกรณีที่ข้อสอบถามเราว่าข้อใดนะครับใช้คำได้ถูกความหมายหรือผิดความหมายหรือว่าความหมายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองเขียนลงไปว่าความหมายถูกครับหรือความหมายผิดนั่นเองครับมาแล้วครับมาแล้วครับข้อใดความหมายถูกต้องข้อใดความหมายผิดหรือข้อใดความหมายเหมาะสมข้อใดความหมายไม่เหมาะสมจะทำอย่างไรดีเจอแบบนี้กับคำถามหรือลักษณะข้อสอบที่2ครับข้อใดมีความหมายมากกว่า1ความหมายหรือความหมายโดยตรงความหมายโดยในคุณเจอแน่นอนหลายท่านยิ้มมุมปากแล้วหนูเจอมาแล้วครูเต้ครูต่อสวัสดีครับคุณครูชุติมาคุณครูเมนะฮะสวัสดีครูเมคุณเมสิมกรของระสิมาขอสิมากรใช่ไหมครับนะครับครูเมนะครับคนคุ้นเคยครูตีนะคุณครูจุ๊บจิ๊บนะครับคุณครูจับแจ๊บสวัสดีครับอ่ะลุยความหมายโดยตรงโดยในเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เรามักจะเจอในข้อสอบนะครับทั้งข้อสอบสนามคุณครูผู้ช่วยเนี่ยราชการต่างๆเนาะทุกสังกัดเลยถ้าเป็นเรื่องภาษาไทยแล้วมีเรื่องความหมายของคำเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยรับรองครับนี่เลยนะครับ2แนวทางนี้เราเจอแน่นอนคุณครูนะนะครับเมื่อกี้มีเสียงตึ้งๆคุณครูตกใจนะครับมีคนส่งดาวให้ด้วยเสียงดังชัดมากครับโอ้ยขอบคุณครับอาจารย์ป๊อปนะครับดังชัดมากหรือว่าชัดมากเกินไปครับอาจารย์ป๊อป นะครับครูตีคุณนุ่มครูเก๋พรามดาวครูมอสดีมากขอบคุณมากครับอย่างนักครูตี2รอบเลยวันนี้นะครับอาจารย์วีรวิทย์สวัสดีครับนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยครับสำหรับการดูความหมายนะครับคุณตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าเวลาเขาถามนะครับความหมายของคำเนี่ยจะมี2แนวความหมายถูกความหมายผิดกับความหมายโดยตรงโดยในและ2แนวนี้คุณอีทำยังไงจ๊ะยังไม่หมดครับขออนุญาตแตกละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับถ้าเขาสอบถามความหมายถูกผิดนะครับเสียงใสมากอาจารย์เก้าสวัสดีครับนี่คุณครูวรทนของเรานะนะครับเป็นอาจารย์ก็อยู่ในวงการภาษาไทยเหมือนกันเลยวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันด้วยอาจารย์ก็มีอะไรแนะนำคุณอีกเพิ่มเติมได้เลยนะอาจารย์นะนะครับเรามาเริ่มดูด้วยกันเลยนะครับสำหรับความหมายถูกผิดเนี่ยคุณครูต้องสังเกตคำไหนเป็นหลักข้อสอบบางครั้งเขาขีดเส้นใต้ให้เราแต่บางครั้งเขาไม่ขีดและปีหลังๆคุณจะบอกเลยอาจจะไม่มีเส้นใต้ขีดให้ครูนะคุณครูต้องเลือกคำเองสังเกตคำเองดูคำเองส่วนใหญ่ข้อสอบเขาจะเน้นไปที่การวางคำซ้อนคุณอีคะคำซ้อนเป็นไงคะคำซ้อนคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับคล้ายกันหรือตรงข้ามนี่หลายท่านเรียนมาแล้วติวมาแล้วนี่ทั้งในกลุ่มส่วนตัวและในกลุ่มของยุทธพงษ์ชัยที่คุณตีได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคำซ้อนความหมายคู่ดูคล้ายข้ามให้โฟกัสคำซ้อนก่อนและอาจจะมีบางครั้งนะครับเน้นไปที่คำประสมสองคำนี้มีบ่อยมากครูครับการใช้ความหมายถูกผิดเนี่ยเขามักเล่นในมุมคำซ้อนและคำประสมนะเจอบ่อยมากเลยนะครับคุณครูปาวานสวัสดีครับคุณครูปาวานตัวเล็กนะครับคนครุ้ยนี่คือน่ารักตลอดเลยนะครับมาติวคนเดียวแต่ว่าแท็กหาเพื่อนประมาณ24คนนะครับเป็นคนที่ขนาดยังไม่สอบเนี่ยนะครับก็ได้เขาเรียกว่าคะแนนน้ำใจมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วครูปุ้ยเลิฟยูนะครับขอให้สมหวังครับครูปุ้ยอ่ะเรียบร้อยครับในการดูเรื่องความหมายถูกผิดเราต้องโฟกัสสีม่วงคำซ้อนคำผสมเลือกขีดเส้นใต้ตรงนั้น
และในกรณีถ้าโจทย์ถามข้อใดเป็นความหมายโดยตรงข้อใดความหมายโดยในหรือข้อใดมีคำที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายดูยังไงครูตียังไงการแปลความหมายอันดับแรกครูครับคุณครูต้องแปลให้มันเป็นคำให้ได้ก่อนเราห้ามแปลแบบว่าลีหรือประโยคนะห้ามแปลเรียงตัวนะครูนะแปลให้เป็นก้อนคำขึ้นมาซึ่งก้อนคำที่เป็นความหมายโดยตรงเนี่ยนะครับครูตีคอเรียกว่าความหมายทั่วไปคนส่วนใหญ่เข้าใจกันทั่วไปแปลกันทั่วไปนะครับสื่อสารกันในวงกว้างนะครับกับความหมายโดยในของเราคือความหมายเชิงเปรียบเทียบเราอาจจะจำสั้นๆว่าอ่ะสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเนี่ยนะครับชอบคิดมุกตัวเองท่องได้แต่คนท่องตามนี่คือลำบากมากอ่ะโดยตรงความหมายทั่วไปอ่ะครูลองพูดสิเร็วนะครับโดยตรงทั่วไปโดยในเปรียบเทียบอ่ะโดยตรงทั่วไปโดยในเปรียบเทียบโดยตรงความหมายทั่วไปที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันแต่ความหมายโดยในของเราเนี่ยเป็นความหมายเชิงอุปมาความหมายออกแนวสำนวนความหมายเปรียบเทียบใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นการเข้าใจในคำสองคำนี้อ่ะอีกหนึ่งรอบครับรบกวนคุณครูทุกท่านอ่ะลองพูดเล่นๆตลกๆที่บ้านของอาจารย์ดูเลยนะนะครับใส่จังหวะทำนองตามครูตีอาจจะไม่ต้องเสียงดังก็ได้เบาๆกระซิบกับตัวเองอ่ะโดยตรงทั่วไปโดยในเปรียบเทียบสั้นๆโดยตรงทั่วไปโดยในเปรียบเทียบสั้นอีกอ่ะตรงในตรงทั่วไปในเปรียบเทียบไม่ใช่ตรงในนะครับตรงทั่วไปแล้วก็ในเปรียบเทียบแล้วก็ตรงทั่วไปแล้วก็ในเปรียบเทียบนี่คือการวางหลักการเพื่อดูคำถามแล้วเอามาวิเคราะห์ความเข้าใจวิเคราะห์ให้มันมีเทคนิคที่ง่ายขึ้นนะครูนะเพื่อใกล้เข้าใกล้คำตอบที่จะถูกต้องที่สุดนะครูนะครูมีนถามว่าสำนวนสุภาษิตนะครับมาแปลความหมายมีออกข้อสอบใช่เรื่องสำนวนสุภาษิตไทยนี่มีแน่ๆครับอาจยกเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีทุกปีเลยนะยกเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเหตุการณ์เรื่องราวเด็กหญิงคนนี้เด็กชายคนนี้ตรงกับสำนวนใดนะครับเดี๋ยวพี่จะนำมาเป็นแนวทางข้อสอบในครั้งต่อไปนะครับต้องติดตามนะคุณมินนะมากลับมาเตอร์มาดูข้อสอบครับเวลาเจอนะครับสองเส้นนี้ข้อใดความหมายถูกผิดให้นึกถึงคำซ้อนคำประสงค์นะครับข้อใดเป็นความหมายมากกว่า1ความหมายหรือข้อใดคำใดแปลความหมายนะครับโดยตรงทั้งหมดหรือมีความหมายโดยในอยู่ด้วยอยู่ที่ว่าข้อสอบคนนั้นต้องการจะให้เราวิเคราะห์ไปในทางใดพร้อมแล้วครูชินพันธ์น่ารักมากพร้อมแล้วครูจะขออนุญาตให้ครูทุกท่านได้มาดูเราเริ่มต้นวันนี้อาจจะไม่ได้สอนครบทุกข้อนะครับจะเลือกข้อสอนวิธีการเลือกคือจะเลื่อนไปแล้วมือจิ้มใช่ไหมครับเสียงดวงมากโอเคเลือกข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแนวทางข้อสอบนะครับของครูผู้ช่วยในวันนี้กันดีกว่านะคุณเนาะนะครับเอาละเรามาเริ่มต้นเลยข้อที่14ครับ14นะครูครับ14นะครับหลายท่านอาจจะไม่มีเอกสารตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับลองฟังเพลินๆไปก่อนแล้วหรืออาจจะจดเพิ่มเติมในสมุดนะครับในหนังสือในตำราที่ครูเอาเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เลคเชอร์เอาไว้บันทึกนะครับเป็นส่วนตัวครูได้เลยเก็บไว้อ่านทบทวนเนาะนะครับสำหรับข้อที่14ครูครับเขาถามว่าอย่างไรถูกความหมายเราไม่ต้องไปดูโดยตรงโดยในแล้วนะเราเลือกคำที่มีความหมายเป็นไงครูครับที่มันซ้อนกันอยู่มันใกล้เคียงกันอยู่และข้อนี้ไม่ขีดเส้นใต้ให้เราจะทำอย่างไรดีนะให้คุณครูละตอบครูตีมานะครับติดตามทุกตอนในกลุ่มออนไลน์ขอบคุณครูมีนมากนะครับข้อ1คุณครูต้องเลือกคำว่าอะไรตะ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 บางคนตอบผีเสื้อนะครับถูกต้องตรงตามความหมายต้องไปเลือกคำที่เป็นคำสอนเพราะคำสอนเนี่ยมันมักมีคำใกล้เคียงเขาด้วยหรอไหมคำว่าเจือจางจ้า2ความ2ครับไปคำว่าแตกแตกแยกครูครับ3ลุยเลยจ้านะครับปรับปรุงอาซีนะครับอันนั้นล่ะคุณรู้นะว่าคิดถึงอะไรอยู่นะครับ ยืดเหนียวยืดเหนียวเห็นไหมครับแต่ละท่านต้องเลือกคำลักษณะนี้บางท่านไปเลือกคำที่มันเขาไม่ต้องการให้เราโฟกัสเนี่ยนะสมมติกอไก่เลือกผีเสื้อเนี่ยอ่ะขึ้นต้นมาผิดแล้วไม่ต้องตอบก็ผิดแล้ว เสียคะแนนตั้งแต่ยังไม่กาคุณครูเราจะไม่ใช่คนง่ายขนาดนั้นเราต้องเฮ้ยอยากให้มันกินแต้มเรายากที่สุดสิจะผิดต้องผิดอย่างมีชั้นเชิงใช่ไหมครับคุณครูฟ้าขอบคุณครับน่ารักมากนะครับมาเริ่มต้นครับจือจาง
คุณดูครับที่จริงเขาว่าเจือจางเรามักใช้คู่เขาว่าจางถูกไหมเจือจางกับจางเนี่ยนะครับเจือจางกับจางถูกไหมครับต้นผีเสื้อนะครับควรให้ปุ๋ยประเภทเจือจางเจือจางครับมันมักใช้กับเรื่องของสารเคมีหรืออะไรอะไรก็ตามที่มันตรงข้ามกับเข้มข้นเนี่ยเจือจางเข้มข้นอย่างเงี้ยถูกไหมครับซึ่งคนหนึ่งเนี่ยปุ๋ยเจือจางได้ไหมหรือปุ๋ยต้องจางนะครับถ้าจางเนี่ยเป็นรสชาติความรู้สึกมันจางหายไปถูกไหมครับแต่ถ้าเจือจางตรงเนี้ยนะครับเรามักใช้กับเรื่องของปริมาณถูกไหมนะครับใบให้แค่นี้ก่อนข้อ2ต้นไม้ที่ปลูกนานๆย่อมมีกิ่งก้านแตกแยกออกไปโดยรอบแตกแยกมักใช้กับความสัมพันธ์ถูกไหมครับแตกแยกกันไปแตกต้นไม้แตกแยกกิ่งก้านแตกแยกต้นกิ่งก้านผิดใจกับลำต้นนี่นะครับความสัมพันธ์หักล้างกันเหรอครับเพราะฉะนั้นคำว่าแตกแยกเนี่ยนะครับตามลักษณะจริงเขาใช้ความสัมพันธ์ครับนะครับเป็นความสัมพันธ์ความผูกพันกันที่มีการแตกแยกออกมาแต่ต้นไม้อ่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เราควรใช้กิ่งก้านต้นไม้ยังไงดีครับกิ่งก้านแตกออกไปใช่ไหมครับนะครับหรือแผ่ออกไปก็ได้ถูกไหมครับในข้อนี้ควรใช้คำว่าแผ่ออกหรือแตกออกก็ได้นะครับมีกิ่งก้านแตกออกไปนะครับนะครับแผ่ออกสักครู่นะครับนะครับแผ่หรือแตกออกก็ได้นะครับแผ่ปกคลุมแตกปกคลุมได้แตกแขนงคุณครูได้ใช้ได้เลยนะครับกิ่งก้านแตกแขนงออกไปโดยรอบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ต้นไม้ที่มันใหญ่เนี่ยแผ่ปกคลุมยังใช้ได้เลยถูกไหมครับนะครับแต่ในกรณีข้อที่2ตัดทิ้งไปเลยเพราะโจทับถูกความหมายคุณครูปุ๋ยปุ๋ยแตกแขนงใช้ได้ครับเยี่ยมเลยครับแตกแขนงแผ่ออกแตกออกใช้ได้นะครับต่อมาเรามาดูข้อ3ครับต้นไทรนะครับต้นไทรย้อยนะครับใบแหลมเป็นไม้ที่ปรับปรุงว้าวปรับปรุงตัวขอนิดนึงหลายท่านตอนนี้พิมพ์คำตอบมาแล้วแต่ว่าการที่เราได้คำตอบมาเนี่ยนะครับแปลว่าเราอาจจะรู้ในคำนั้นนะคุณต้องรู้คำอื่นเพิ่มเติมคำใกล้เคียงคำที่แบบอยู่ในบริบทอื่นๆที่มันเป็นไปได้เนี่ยเราควรรู้คำเหล่านั้นด้วยเนาะข้อสอบบอกเลยว่าอาจจะไม่ออกคำเดิมอาจจะออกแนวเดิมเรื่องนี้ออกเรื่องต้นไม้เหรอปีต่อไปต้นไม้ต้องมาแน่ๆเว้ยใช่ไหมครับเราต้องรู้กว้างกว่านี้นะคนงูพุทธชาติมาเร็วมากคุณครูครับถ้าเป็นคำว่าปรับปรุงเราใช้คำอะไรอ่ะปรับปรุงมีคำว่าปรับปรุงกับคำว่าปรับท่านใดสะดวกในการจดบันทึกเพิ่มเติมนะครับสามารถจดได้เลยอาจารย์นะปรับปรุงเราเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถูกไหมนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองหน่อยคุณติขาคุณติปรับปรุงตัวหนังสือหน่อยสิไม่ไหวเลยขอโทษครับแอบด่าคุณในใจใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณติตื่นเต้นนั่นแหละเนาะบางครั้งก็รีบเร่งเกินไปจนทำแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบรึบให้มันเขียนสวยๆคือมันไปแล้วอะสมองไปแล้วมือไปแล้วอะนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับทางดีขึ้นนะครับทางที่ดีขึ้นครับส่วนคำว่าปรับนะครับก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันครูครับแต่ปรับตรงนี้ครูต้องสังเกตนะว่าเขาใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมอะให้มันเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอาจจะคุณภาพเท่าเดิมแต่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนั้นนึกออกไหมครับเช่นครับปรับเพลสิไว้ล็อกอาจารย์ยารีอาจารย์ยารีระอาจารย์ชื่อผิดต้องขออนุญาตนะครับอาจารย์นะฟังกูตีนะเช่นครับเราโดนแฟนบอกเลิกเนี่ยเอาเฮ้ยหลายท่านน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับอ่ะ เราโดนแฟนบอกเลิกเพราะเราทำตัวไม่ดีเราก็เลยทำใช้วิธีการดูแลตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นนะครับให้อะไรดีเขาเรียกว่าแบบไม่เหลวไหลเหมือนเดิมแล้วแฟนก็เลยโอเคกลับมาคบใหม่แสดงว่าเราไปปรับปรุงตัวมาหรือเราไปปรับตัวมาท่านใดที่ตอบผิดข้อนี้ท่านใดตอบผิดข้อนี้ทำไงดีครับ ใครก็เอาอยู่ว่าท่านใดตอบถูกคำถามกูตีเมื่อกี้แปลว่าแฟนเก่ามาขอคืนดีอ่ะอาจจะเป็นคำถามแบบว่าดูเล่นๆหน่อยอาจารย์นะครับแซวกันนิดนึงนะอาจารย์นะคือเราโดนแฟนบอกเลิกเนี่ยแต่แบบกูอยู่ๆแฟนมาคืนดีเราแปลว่าเราปรับปรุงตัวแล้วหรือว่าเราปรับตัวแล้วปรับปรุงถูกไหมครับปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับถูกไหมครับเพราะว่าเราเคยเหลวแหลกนะครับเราเคยทำตัวไม่ดีแต่การปรับนี่คือทำให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นเช่นทั้งคุณตีนะคุณตีสมมติอ่ะคุณเป็นคนอีสาน
ไม่ต้องสมมุติหรอกนี่เลยอีสานแน่นอนจากแดนอีสานบ้านเกิดมานอนแล้วคุณตีไปชีวิตในกรุงเทพโอ้โหคนเมืองกรุงแบบว่าเร่งรีบมากมีความแบบว่ากระตือรือร้นนะครับทำงานกันด้วยความแบบขยันนะครับทุกคนแบบว่าทำหน้าที่ตัวเองอย่างไม่สนอกสนใจคนอื่นคุณตีมาอยู่กรุงเทพคุณต้องปรับตัวหรือปรับปรุงตัวล่ะเห็นไหมคุณตีไม่รู้การกระทำคุณตีดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่คุณตีรู้ว่าต้องทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นกรุงเทพคุณตีต้องปรับตัวคุณครูซอสสวัสดีครับอาจารย์ซอสแอบไปติวอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยหรือไปทานหมูกระทะมาครับ อาจารย์ซอสเข้ามาคนนี้เราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนเลยนะจ๊ะต้นไทรย้อยนะครับใบแหลมนะครับเป็นไม้ที่ปรับปรุงตัวไม่ใช่เราใช้ต้นใบต้นไทรย้อยเนี่ยให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนจากเขาปรับปรุงเป็นคำว่าปรับโอเคไหมครับเพียงข้อนี้เอางี้ดีกว่าคุณดีขออนุญาตเขียนคำให้ถูกต้องใส่ด้านหลังนะนะครับปรับส่วนข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเราเป็นแตกแขนงนะครับหรือว่าแผ่ออกไปนะครับแตกออกไปก็ได้นะครับโอเคนะครับแผ่ออกแตกออกนะครับหรือว่าแตกแขนงก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับสรุปครับข้อที่สองกับข้อที่3ผิดไปแล้วคุณอีเว้น1กับ4ไว้คุณมีพิรุธนะเนี่ยมีพิรุธนะเนี่ยข้าม1ไปบอก2เฉยเลยอ่ะนะปรับให้เข้ากันเดี๋ยวก่อนมีคนตอบคุณอีบอกว่านะครับปรับตัวให้เข้ากับแฟนใหม่ค่ะต้องเป็นปรับปรุงตัวคุณครูวันนี้อาจารย์วรรณวิสาบอกว่าปรับตัวเข้ากับแฟนใหม่อาจจะใช้ได้ถ้าเป็นแฟนใหม่ปรับตัวใช่ไหมครับแต่แฟนเก่าไงเขาเคยด่าเราว่าเราไม่ดีใช่ไหมครับถ้าเราอยากคบกับแฟนเก่าต้องปรับปรุงตัวใช่ไหมครับโอเคเรื่องโฟกเรื่องแฟนคุณตีไม่ค่อยชำนาญ นะครับเพราะว่าถือพงศ์มาจันนะครับแซวกันไปโอเคเรามาดูต่อจึงเหลือข้อ1กับข้อ4ครับนะครับเริ่มต้นครับข้อ1เจือจางข้อ4ยึดเหนี่ยวถ้าปลูกต้นชายผ้าสีดาในกระถางแขวนควรใช้ไม้ปักเป็นที่ยึดเหนี่ยวของลำต้นยึดเหนี่ยวคุณครูครับยึดเหนี่ยวเขาใช้กับเรื่องของจิตใจความรู้สึกเราถูกไหมครับแค่นั้นเกิดอ่ะใช้ไม้ปักเป็นที่ยึดเหนี่ยวลำต้นแปลว่าไม้ปักอยู่เฉยๆลำต้นอีกฝั่งหนึ่งแต่ลำต้นส่งจิตใจมายึดเหนี่ยวไม้ไว้อย่างเงี้ยครับต้นไม้ส่งใจไปฉันไม่ยึดเธอก็ได้ฉันไม่เกาะเธอก็ได้ฉันส่งใจไปไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนยึดเหนี่ยวเป็นคำว่ายึดครับนะครับเป็นที่ยึดของลำต้นยึดคือเกาะติดคือต้องสัมผัสด้วยรูปลักษณะเป็นแบบรูปลักษณะจริงๆอ่ะนะครับจึงต้องเป็นยึดเท่านั้นโอเคนะครับเพลงข้อนี้4ผิดแล้วจ้าตอบ1นะครับจะทำอย่างไรดีนะให้คุณครูตอบครูตีมานะครับมาดูครับตอบข้อ1นะครับอ่ะเอาใหม่ทวนข้อ1ใหม่คุณครูบุญยฤทธิ์สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเจือจางเรามักใช้กับอะไรเอ่ยปริมาตรถูกไหมครับนะครับเจือจางปุ๋ยอ่ะเจือจางแต่ถ้าเกิดเป็นศัพท์คำว่าจางเฉยๆเนี่ยนะครับคำว่าจางนะครับเราใช้มักใช้กับพวกรสชาติความรู้สึกเรานะครับมันดูจางๆเนาะเห็นไหมครับเขาแบบความรู้สึกเริ่มจางหายไปแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าใช้เจือจางกับจางเนี่ยนะครับต้องแยกออกจากกันดีๆนะคุณนะโอเคไหมครับตอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับจดทันไหมเอ่ยพอจะเข้าใจไหมวันที่คุณติอาจจะมาในแล็บโย่นี่นะครับอาจารย์ครับอาจจะมาแบบว่าป๊อปนะครับมีความเร็วนะครับคือก็ถือว่าเป็นนิสัยก็ใช่นะนะครับแต่แรงกว่านิสัยก็ไม่กล้าพูดอาจารย์เนาะนะครับขออนุญาตไปเรียนคุณนุ่มคุณหมอสู้ๆนะครับวันนี้เรียนครบ3วิชาแล้วเนาะนะครับนะคุณติก็เดี๋ยวข้อต่อไปจะพยายามช้าลงนะอาจารย์เนาะนะครับสู้ๆครับความรักเจือจางปริมาณน้อยลงเหรอครับความรักจืดจางสิถูกไหมนะครับไปต่อลุยครับข้อไหนดีครับอาจารย์ข้อที่15ได้ไหมครับข้อที่15เรื่องความหมายกำกวมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของความหมายกำกวมแปลว่าเขาสามารถแปลความหมายได้หลายความหมายถูกไหมครับเอางี้ก่อนที่คุณตีจะมาข้อ15คุณตีขอขั้นด้วยข้อ1ได้ไหมเดี๋ยวกลับมากำกวมเพราะกำกวมขอกำกวมคิดว่าเก็บไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยไว้ตกท้ายเลยนะครับอ่ะขอมาเรื่องนี้ขอมาเรื่องความหมายของคำต่ออีกนะครับเรามาดูในข้อโอ้โหกำกวมเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับคุณตีเลือกมานะครับ
ตึง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 สิบเก้าอาจารย์ครับตอนนี้คุณติเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านน่าจะเลือกคำได้ถูกแล้วน่าจะสังเกตคำที่เราควรโฟกัสได้ถูกต้องแม่นยำแล้วใช่ไหมครับอ่ะเช่นข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งคุณครูเลือกตรงคำว่าตัดตา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 อย่าลืมนะครับสอนกับผสมนะครับสอนกับผสมนะครับอาจารย์ครับข้อหนึ่งบางคนไปครอบครัวเลยนะไปครอบครัวเลยนะง่ายมากใช่ไหมครับข้อหนึ่งครับฝืดเครื่องครับฝืดเครื่องนะครับข้อสองนะข้อนี้คล้ายกับข้อเมื่อสักครู่เลยครับอาจารย์ครับวิธีการเลือกวิธีการสังเกตคำตอบของเราเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในแนวเดียวกันได้เลยข้อสองครับแต่ละแต่แต่แต่นะครับขาดแคลนครับติง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 เตรงติงติงคุณครูฟ้าขอบคุณมากนะครับอาจารย์อัชรานะครับนี่ไงคำตอบลอยมาแล้วครับอาจารย์พักคมาศอาจารย์พักคมาศขอบคุณนะครับมีคำตอบมาให้กูตีเลยเนี่ยนะครับข้อสามกีดขวางและข้อสี่ครับข้อสี่ใครเจอแล้วท่านใดเจอแล้วครับคำที่มันเป็นคำซ้อนนะครับคำผสมและมีความหมายคล้ายๆกันนะครับเกี่ยวพันครับเกี่ยวพันสายไฟนะครับบางท่านคิดถึงบทกลอนท่านสอนพูดเลยนะนะครับถึงสายฟันถึงสายฟันบะนะครับถึงอะไรครับอะไรครับเถาวันพันกี่เอวที่เลี้ยวรถใช่ไหมครับอ่ะเรามาเริ่มดูด้วยกันข้อ9คุณดูครับโจทย์ถามผิดโจทย์ถามผิดคล้ายๆกับข้อสอบที่ครูตีมักจะเน้นย้ำเสมอว่าถ้าข้อสอบภาษาไทยครับถ้าข้อสอบถามว่าไม่อย่างเงี้ยโจทย์ถามไม่แล้วก็ให้หามีถามไม่หรือถามผิดให้เราหาข้อที่มันถูกก่อนนะครับโจทย์ถามไม่ให้เราหาข้อที่มันมีก่อนใช่ไหมครับแล้วเราตัดข้อนั้นทิ้งไปเลยถูกไหมครับมันจะดูง่ายกว่าเพื่อนข้อนี้โจทย์ถามว่าใช้คำผิดความหมายให้เราเลือกข้อที่เรามั่นใจนะว่ามันถูกว่ามันใช้ได้อะแล้วตัดข้อนั้นทิ้งไปเลยถูกไหมครับอ่ะเช่นครับข้อหนึ่งการเงินในครอบครัวของเราค่อนข้างฝืดเคืองฝืดเคืองคือไม่ราบรื่นติดขัดใช่ไหมครับนะครับอยู่ฝืดเคืองส่วนใหญ่เขามักใช้กับเรื่องฐานะทางการเงินนี่แหละนะครับแปลว่าค่อนข้างจะอัตคัดขัดสนนะครับเนาะไม่รับเรื่องมีอุปสรรคมีรายจ่ายเยอะซึ่งข้อหนึ่งใช้ได้งั้นคุณติขออนุญาตทำไงครับตัดทิ้งไหมโอเคนะตัดทิ้งแล้วนะลาลานะครับโอ้โหข้อสี่มารัวๆเราจะเป็นการฆาตกรรมหมู่หรือเปล่าคุณครูครับ ตอบสี่มากันเยอะขนาดนี้ถ้าถูกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่การแข่งขันครูช่วยโหดมากใช่ไหมครับถ้าข้อสี่ถูกนี่คือคุณท่านมีแววนะครับมีเขาเรียกครับมีความเป็นไปได้สูงมีโอกาสเต็มทุกท่านที่จะบรรจุกันได้ในปีนี้ชื่นชมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะแต่ถ้าผิดหมดนี่คือยังไงเอ่ยใครเป็นคนเริ่มต้นนะครับนะครับข้าจะคำหมู่ครับครูสกายสวัสดีครับข้อ2ประชาชนที่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวขาดแคลนนะครับอาหารและน้ำขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนก็คือยังไงครับไม่เพียงพอใช่ไหมครับคำว่าขาดนี่คือไม่มีเลยแต่ขาดแคลนคือยังไม่เพียงพอถูกไหมครับดินแดนขาดแคลนคือมีนะครับแต่ไม่เพียงพอเพราะข้อเนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ก็เลยตัดทิ้งไปโจทย์ถามผิดถูกไหมครับโจทย์ถามผิดในเมื่อ2ข้อแรกใช้ได้คุยตัดทิ้งหมดเลยจึงเหลือ3กับ4จ้าตึง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 ครูสกายขอรับเพื่อนทำไมครับอาจารย์วันฮาคิมเป็นคนญี่ปุ่นนี่เลยอาจารย์มาคิมเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะอาจารย์นะแซวอาจารย์ไปอ่ะข้อ3ครับกีดขวางคือกรรมการกีดขวางคือมาขัดขวางไว้ซึ่งมันคุ้นเราอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ได้ตกรอบไปสิ4ครับอาจารย์ทุกท่านที่ตอบ4เข้ามาพร้อมใจสามัคคีอาจับมือกันเข้าสู่ประตูอะไรครับประตูครูช่วยครับประตูความฝันของเราอาจารย์ครับแต่คุณครูแต่อาจารย์ทุกท่านที่ตอบข้อเสียเข้ามาเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างเขาเรียกอย่างแน่นอนถ้าคุณครูเปลี่ยนคำว่าเกี่ยวพันให้คุณติเป็นคำว่าอะไรถึงจะเหมาะสมครับคำว่าเกี่ยวพันเขามักใช้กับเรื่องของอะไรดีครับความสัมพันธ์ความผูกพันกันเห็นไหมครับสองคนนี้มีความเกี่ยวพันกันเป็นอะไรกันก็ว่ากันไปถูกไหมครับหรือว่าคดีเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวพันนะครับกับตรงนี้ด้วยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันลักษณะความสัมพันธ์เชิงนามธรรมแต่ในข้อที่4เนี่ยเถาวัลย์เกี่ยวพันสายไฟว้าวเถาวัลย์ล่ะเกี่ยวพันยังไงครูครับเปลี่ยนหน่อยครับเร็วผิดบทไปวัดพร้อมกันครูบุญยลีนไม่ได้นะมีให้เลือกอ่ะ
ถาวันเกี่ยวสายไฟกับเถาวันพันสายไฟตังแต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 งอาจารย์พุทธชาติมาแล้วจ้าสรุปว่าเกี่ยวหรือพันครับเร็วเกี่ยวหรือพันอ่ะคำว่าเกี่ยวมันแปลว่าการคล้องการคล้องเข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยตัวอย่างการเกี่ยวเช่นนี่เกี่ยวติดอยู่คล้องอยู่อันไนกี้มาแล้วนะครับเกี่ยวคือเป็นคล้องเล็กๆแต่พันคือต้องหมุนเข้าไปหลายรอบถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเถาวัลย์มันแค่คล้องสายไฟหรือมันต้องพันหมุนแน่นอนเถาวัลย์ต้องพันหมุนครับเราต้องเปลี่ยนคำว่าเกี่ยวเป็นคำว่าพันจ้าข้อนี้ตอบผิดเป็นคำตอบจึงเป็นข้อ CE จ้าเอาประเมินครับสะเถาวัลย์เลื้อยพันสายไฟใช้ได้ครับอาจารย์ถ้าเกิดในกรณีของการที่ต้องการใช้คำกริยาคำโยงตรงว่ามันพันก็ใช้พันไปเลยเนาะแต่ถ้าเลื้อยพันคือเราอาจจะมีประโยค2ประโยคออกมาซ้อนกันอยู่รวมกันอยู่ละเถาวัลย์เถาวัลย์เลื้อยแล้วก็เถาวัลย์พันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ตอบนะที่กุฏิเห็นนิดนึงมาน่ารักมากเลยอาจารย์อะไรครับคุณครูคนไหนนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับอาจารย์แต่ท่านนี่พิมพ์มาแบบโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์ฟ้าคุณครูฟ้าขอบคุณมากเลยคุณครูฟ้าเสนอเพิ่มเติมบอกว่าเถาวัลย์เลื้อยพันสายไฟใช้ได้นะแต่ว่าในกรณีเลื้อยพันเนี่ยมันจะเป็นการใช้ประโยคอีกประโยคนึงเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับเถาวัลย์เลื้อย1แล้วก็เถาวัลย์พันสายไฟ1ลักษณะแบบเนี้ยนะครับกลายเป็นประโยครวมกันอยู่แล้ว2ประโยคแต่ถ้าเกิดให้เราคงความหมายและคงตามโครงสร้างประโยคให้ได้ประโยคเดียวเท่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นเถาวัลย์พันสายไฟไปเลยอะลาลาลานะครับเกี่ยวข้าวครับช่วงนี้ครูเอครู PAI สู้ๆนะครับครู PAI อ่านว่าอะไรครูเป้เหรอครับครูเป้ยครูเป๋ยครูเป้ยโอเคนะครับรายงานตัวมาด้วยคุณครู PAI นะครับเดี๋ยวคุณดีไปลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยนะนะครับโอเคเรียบร้อยนี่คือตัวอย่างของการดูเรื่องความหมายของคำแล้วเกิดเราเจอคำที่มันยากๆเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ช่วงนี้เกี่ยวข้าวกับครูคุณครูวรไทยคุณครูวรไทยครูเป้ไปร่วมมือกันเลยครับไปช่วยเลยนะไปช่วยกันเปลี่ยนกันลงแขกนะครับนะครับหน้าข่อยหน้าเจ้านะครับหน้าข่อยหน้าเจ้านะครับเอาละครับตัวอย่างเรื่องกับแนวทางการดูความหมายของคำการวิเคราะห์การเลือกคำคุณครูต้องสังเกตและใช้หลักการนี้นะครับต่อไปฝึกทำข้อสอบต่อไปนะครับโอเคพอได้ไหมครับอีกส่วนครับของคอร์สสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันเนี้ยครูติยังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว 19:00 นแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูติ 20:30 นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ติวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสูตรรับรองผลนะครับสอบติด 100% แคมป์นี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ในราคา 12,999 บาทนะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหน้านะครับประมาณช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามัดจำนะครับประมาณ 2,999 บาทในการมัดจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ธันวาคม64ถึง3มกราคม65 5คืน5วัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะครับครบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับ
ทีนี้คอร์สเผชิญหน้าบ้างนะฮะเป็นคอร์สที่เราไปสัญจรนะครับ4 5 6ธันวาเราลงกันไปที่เวลเลยนะครับนครปฐมสายธารรีสอร์ทชลบุรีไพรินทร์พิษณุโลกเราจัดเลยถามว่าคอร์ส2วันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอร์ส2วันเวลาที่เราได้ก็จะบรรยายได้ตามจำนวนที่อาจน้อยกว่าคอร์ส3วันแต่คอร์ส3วันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคลุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลยนะครับรอบเดียวของวันนั้นน่ะนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะฮะ4 5 6ธันวาเลยครับนครปฐมชลบุรีพิษณุโลกนั้นใครใกล้จุดไหนนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์จองได้เลยนะครับหรือใครที่จองไว้แล้วก็เตรียมตัวพบกันครับต่อเนื่องเดือนธันวาคมครับ10 11 12ครับวันหยุดยาว3วันเราจัดที่สุรินทร์ขอนแก่นอุบลราชธานีนะครับใครอยู่ทางในส่วนของภาคอีสานสุรินทร์ขอนแก่นอุบลราชธานีนะครับมาได้เลยนะฮะจะเจอกันนะครับ18 19นะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25 26ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของปีใหม่ไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 2 3 6 5นะครับ1 2 3 6 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ